สำรวมกายวาจาใจน้อมจิตมาอยู่กับปัจจุบันต่อไปเราจะได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยทำวัดสวดมนต์แผ่กราบพระรัตนตรัยพร้อมกันกราวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันอาสาฬหบูชาเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจเพลงเสียงดังๆบ้าพร้อมกันเด้อ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าโลกาลิโท
ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธปุกัมมังปัตตังมยายังกรรมนาทีเมียนันใดที่ข้าพระเจ้ากราบทำแล้วพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิอัมมาโตอัจฉยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทดวงเกิดนานกามันตะเรสังวริตุงวาพุเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินยังโครมาเสสวาเป็นผู้ควรรับพระศีลทานอันเจ้า
ติกรณิโยเป็นผู้ดีบุคคลทั่วไปวัดรัมมัญชรีอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเดินยิ่งกว่าดังนี้กายนวาจายวจิตสวังด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขปุกรรมังปัตตังมยายังกรรมะปีเตียนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคัมภาตุอัจฉยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นกาลันตะเลสัมวลิตุงวาสังเขนเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปท่านธรรมยังอาเป็นนาปัจเวกนาปาทังบนามาเซชาราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชาลังอนาติโตล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระญาติธรรมโมหิเรามีความพิจารณาโล
ที่ทางเหตุข้าง
โลกีพ้นจากชาตินิรันดร์ไปข้าว่าไอ้คุณพระสงฆ์ผู้ดำรงพระธรรมวินัยพระมาจารย์ตั้งตั้งไว้ตามโบราณศาสดาสี่ผู้แปรพวกนั้นท่านดื่มไรสิขาปฏิบัติตามดำมังบริสุทธิ์พ้นภัยรีอมร่มสั่งสมมาวาสนาของท่านมีเราควรจะยินดีและเลื่อมถึงนมัสการวิริยาอุปปารามี
ตรงตรง
ติคือมันสติแปลว่าระลึกได้นะรู้ตัวทั่วพร้อมสัพพัญญะรู้ตัวรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งก็รู้ว่านั่งนอนนั่งนอนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สังเกตท้องของตัวเราหายใจเข้าลมเข้าทางช่องจมูกช่องคอลมในท้องท้องกับท้องก็รู้ว่าท้องน้องหายใจเข้าท้องยุบรู้ว่ายุบรู้อาการตามความเป็นจริงเย็นก็รู้ว่าเย็นน้องร้อนก็รู้ว่าร้อนหนอได้ยินก็รู้ว่าได้ยินหนอสักแต่ว่ารู้นะไม่กำหนดไม่ปรุงแต่งนะไม่ปรุงแต่งเพราะการปรุงแต่งนำมาซึ่งกิเลสคือนะโลภอยากนะความอยากโกรธนะไม่พอใจนะก็เป็นทุกข์หลงไม่รู้ตามความเป็นจริงต่อไปก็ขอเชิญท่านหลายได้รู้ลมหายใจเข้าได้หายใจออกถึงตนของตน
สุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากทุกข์อาหังอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรภัยอาหังอัพยาปัจโจโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทอาหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบากสุขีอัตนังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังภาวนากัมมังนิพพานปัจจโยโมตุเมนิจังขอพระนามในสูงแห่งการภาวนาที่ข้าพเจ้าได้เจริญแล้วนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเที่ยงแท้แด่เธอข้อบุญกุศลนั้นเกิดจากการภาวนาที่ข้าพเจ้าได้เจริญแล้วนี้จงไปบรรลุถึงแก่ท่านผู้มีปการะคุณหลายมีมารดาบิดาผู้บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าเป็นต้นจงได้รับได้เสวยผลให้พ้นจากทุกข์ให้ได้ถึงสู่ตามสมควรแก่ฐานะของตนทุกท่านเทอญข้อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอยู่เป็นสุขอย่าได้มีเวรอย่าได้มีความเบียดเบียนอย่าได้มีความลำบากจงรักษาตนให้พ้นจากภัยทั้งสิ้นเทอญสาธุต่อไปวันตาสื่อหน้าสุดท้ายประกอบได้หน้าบรรดาหัวบรรดาน้อยวันตามีพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามีธรรมังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามีสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามีคารุโอปัจจาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามีกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามีอารามิปัตตาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมปันเตวันตามีเจตียังสัพพังสัพพะคะนิสุปัตติทิฏฐาสานิราคาตุมาหาโพธิปุตตะโลปังสักการังสัพพานาคาโลเกเตวะโลเกบรัมมาโลเกสัมปวนิเปรังกาติเปสานิราคาตุโยเกสาคาตุโยอารหันตาคาตุโยกันดาภูติงชาโตราสีติสาหัสีธรรมขันธิสัพเพสัมปังเจติยังอาหังวันตาทิสัพปะโสวันตามิพันเตสัพพังอัตตาราตังกัมมาตาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตตังสามินาคาตังปุญญังไมหังเอาไว้ในมือเนาะ
เดี๋ยวเขาไปเป็นชุดกันข้างนอกเนาะมีกันพ่อมันเนาะต่อไปว่าท่านโมพร้อมกันสาจบและหลังจากนั้นก็จะได้ว่านำแล้วก็มูเขาว่าตามอันตมยังพุทธสัพพะวะโตภูปภาคธรรมกาลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมัมหะโขมะยังภะคะวะภะคะวันตังสรณังคตาโยโนภะคะวาสัทธายัสสัจจะมะยังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะอโหสิโขโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธสัตเตสุกาลุญญังปฏิจจากาลุนายโกอิเตสิอนุกัมปังอุปาทายะอาสาระหะปุณิปุณณมิยังภาราณสียังอิสิปัตตนเนมิฆาทาเยปัญจวัคคียานังภิกขูนังอนุตตรังธรรมจักกังปัทมังปวัตเกตวาจัตตาริอริยสัจจานิปกาเสสิตัสมิญจาปิโขสัมมาเยปัญจวัคคียานังภิกขูนังปมุโขอายัสสมาอัญญาโกณฑัญโญภะคะวะโตธัมมังสุตวาวิระชังวิวิตัมมะลังธรรมจักขุงปฏิลภิตวายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติภะคะวันตังอุปสัมปทังยาจิตวาภะคะวะโตเยวะสันติกาเอหิภิกขุอุปสัมปทังปฏิลภิตวาภะคะวะโตธัมมวินัยเยอริยสาวกสังโฆโลเกปัทมังอุปันโนอโหสิตัสมิจจาปิโขสัมมะเยสังฆรัตนังโลเกปัทมังอุปันนังอโหสิพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังติติรัตนังสัมปุณณังอโหสิมะยังโขเอตนะหิอิมังอาสาระหะปุณณมีกาลังตัสสะภะคะวะโตธัมมจักกัปปะวัตนะกาลสัมมตังอริยสาวกะสังฆอุปัตติกาสัมมันเตสัมมันสัมมะตัญจานัตตนัตยะสัมปุณณะกาลสัมมันตัญจาปัตตวาอิมังฐานังสัมปตาอิเมสกาเรเขเหตุวาอัตโนกายังสการุปทานังกนิตวาตัสสะภะคะวะโต
ยะขาพุทเจพุทเนอนุสรันตาอิมังพุทธปฏิมังติสัตตุงปทักขินังกนิสามะยะขาคหิเตหิสักกาเนหิปูชังกรุมานาสาธโนพันเตภควาสุจิระปริณิพุตโตปีญาตเพหิพุเนหิอาติตาลัมมนาตายะปัญญายมาโนอิเมอัมเหหิคาหิเตสกาเดปฏิคันหาตุอัมหากังทีคันตังอิตายะสุขายะต่อไปเป็นคำแปดจะได้ว่าให้ฟังนะเราทั้งหลายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลายอันหนึ่งเราทั้งหลายชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลทรงอาศัยความเมตตาได้ยังพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปทรงประกาศอริยสัจสี่เป็นครั้งแรกแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาฬหบูชาอันหนึ่งในสมัยนั้นแหละท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นหัวหน้าของพระภิกษุปัจจวัคคีย์ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ธรรมจักสุอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาจึงทูลขออุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้เป็นพระอริยสาวกในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นองค์แรกในโลกอันหนึ่งในสมัยนั้นแลพระสังฆรัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพระรัตนะไตรคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะได้สมบูรณ์แล้วในโลกบัดนี้เราทั้งหลายแลมาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหบูชาวันเพ็ญอาสาฬหมาสที่รู้พร้อมกันว่าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสาวกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์คือครบสามรัตนะจึงมาประชุมกันแล้วณที่นี้ถือสักการะเหล่านี้ทำการทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจักกระทำปทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่งพระพุทธปฏิมานี้บูชาอยู่ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายตามที่ถือไว้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอโอกาสขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วแต่ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลายอันบุคคลจะพึงรู้ด้วยความเป็นอติตารมจงทรงรับเครื่องสักการะอันข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสา
รับต่อไปก็ไปตั้งแถวอีกหน้าอุโบสถเดี๋ยวเราก็จะได้เวียนรอบมาสามรอบรอบแรกก็สวดพุทธคุณอิติปิโสไปจบแล้วยังก็ครบรอบก็สวดต่อไปจนถึงหน้าบทรอบที่สองก็บทพระธรรมคุณสวากาโตพระวัตถธรรมโมรอบที่สามก็สังฆคุณสุปฏิปันโนเนอร์